จะมีคณะจากจังหวัดที่เองประเทศญี่ปุ่นนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี้เองนะครับท่านซูซูกินำคณะผู้ประกอบการเองจากหลายอุตสาหกรรมเลยนะครับประมาณ60กว่าคนมาเยี่ยมไทยนะครับเป็นการที่เราได้หารือตกลงกันไว้ก่อนกับจังหวัดนี้นะตั้งแต่คราวที่มีคณะจากไทยนำโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีสมคิดเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับไปเยือนผมก็มีโอกาสได้หารือด้วยนะครับทางนี้เนี่ยได้มาเยี่ยมเยียนในความสัมพันธ์กับกระทรวงอุตสาหกรรมมาอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ถ้าผู้ว่านี่สุดทีนี่ฝ่ายแรกนะเป็นดารามาก่อนว่าคนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมผู้ว่าที่สมองเป็นผู้ว่าที่อายุน้อยมากนะแต่ว่าไฟแรงดาวรุ่งพุ่งเร็วก็ได้ตกลงกันว่าหารือกันว่ามีอะไรที่น่าจะทำร่วมกันได้บ้างนะครับก็นำไปสู่ว่าวันที่14เนี่ยจะมีการเปิดศูนย์นะครับเรียกว่าศูนย์มีเอกไทยแลนด์มีโลเคชั่นเซ็นเตอร์มีเอกไทยแลนด์มีโลเคชั่นเซ็นเตอร์คือตรงนี้ผมเรียนว่าเรามีวัตถุประสงค์นะทางไทยสองประการนะครับหนึ่งก็คือในการที่เราจะปรับเปลี่ยนประเทศไทยนะเรามียุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือการสร้างพันธมิตรหุ้นส่วนกับต่างประเทศในลักษณะที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่หรือเรียกว่าวินวินนะโดยเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับที่ทราบว่าอุตสาหกรรมไหนเราต้องการส่งเสริมอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราไปคุยกับญี่ปุ่นเนี่ยประเทศเราคุยใน2มิติเลยหนึ่งอุตสาหกรรมที่สนใจร่วมกันมีการลงนามไว้แล้วนะครับเมเติกระทรวงเมเติกับกระทรวงอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนการทรานส์ฟอร์มอุตสาหกรรม 4.0 นั่นมิติแรกยึดโยงมาถึงเรื่องการพัฒนาคนพร้อมปัจจัยมิติที่2สำคัญมากคือการดำเนินการแบ่งพื้นที่ต่อพื้นที่พื้นที่ยึดโยงพื้นที่ local to local โดยตรงนะครับสำคัญก็เพราะว่าประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันอยู่อย่างคือเรามีความเด่นในเชิงพื้นที่ในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศของญี่ปุ่นก็47จังหวัดใช่ไหมเขามีจุดเด่นนะเขามีจุดเด่นของเขาเหมือนกันว่ามีเอกนะยกตัวอย่างมีเอกเด่นเรื่องของอาหารเทคโนโลยีอาหารเรื่องของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพไบโออีโคโนมีเด่นเรื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าพวกนี้นะครับซึ่งตรงกับเราเพราะนั้นมิติแรกอุตสาหกรรมตรงกันไหมตรง2เราต้องการพื้นที่กับพื้นที่ตรงเป็นการเชื่อมโยงคอนเนคชั่นไม่ต้องเสียเวลาแต่ทั้งนี้รัฐบาล2ฝ่ายสนับสนุนอยู่เต็มที่แบ็คเต็มที่